อยู่ตรงหน้าบ้านมอสเลยนะคะและบริเวณนี้ที่เขาเดินไปอ่ะคือเป็นย่านไทยทาวน์นะคะย่านไทยทาวน์นะคะคนไทยอยู่เยอะมากและตอนนี้จะมีกลุ่มคนที่เขามาเดินประท้วงกันเยอะมากวันนี้ถือว่าเยอะกว่าปกตินะคะก็ระหว่างที่ผู้ประท้วงเดินผ่านนะคะคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามบ้านเนี่ยก็ออกมาให้กำลังใจด้วยนะคะคือแถวยาวมากมากๆเลยนะคะดูดิมอสมาทั้งกางเกงนอนอะคือตอนแรกก็เหมือนกลัวๆนะคะแต่เห็นว่าเดินกันเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยนะคะยังไม่มีการทุบทำลายร้านค้าแถวนี้นะคะก็เลยกล้าที่จะลงมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในนี้จริงๆอะมอสว่ามันแบบไม่ได้น่ากลัวมากนะคะก็กลุ่มคนที่เดินประท้วงผ่านตรงแถวบ้านมอสเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ที่มอสมองไปนะคะก็จะมีทั้งคนผิวขาวคนผิวสีแล้วก็มีคนเอเชียด้วยนะคะคือตอนนี้หลายคนน่ะที่เขาออกมาประท้วงอ่ะมอสเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขามาประท้วงเพื่อความยุติธรรมจริงๆนะคะเนี่ยยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแต่เราเห็นว่าทุกคนน่ะมายืนประท้วงกันไม่ได้สนใจว่าจะต้องโซเชียลดิสทันซิ่งกันแล้วนะคะโหเยอะมากอ่ะคันนี้ก็เห็นไหมคะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการต่อต้านเหยียดสีผิวนะคะตามมุมถนนต่างๆเลยถ้าถามความคิดเห็นมอสนะคะมอสอ่ะเห็นด้วยที่ทุกคนอ่ะไม่ควรจะมีการเหยียดสีผิวกันหรือว่าเหยียดเรื่องเพศเรื่องชนชั้นนะคะทุกคนอ่ะเป็นมนุษย์มีคุณค่าของความเป็นคนเหมือนกันอันนี้มอสเห็นด้วยตอนนี้ต้องแยกให้ออกนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มที่เข้ามาเรียกร้องเรื่องนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงอ่ะเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มโจรกลุ่มปล้นสะดมอันนี้มอสไม่เห็นด้วยค่ะร้านนี้นะคะเขาจะขายแบบว่าให้สั่งกลับบ้านได้แต่ตอนนี้คือเขาตัดสินใจที่จะปิดตายไปเลยนะคะคือตอนนี้หลายๆร้านในตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็เหมือนยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียเลือกที่จะปิดดีกว่านี่ปิดตายเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มอสกำลังกังวลนะคะเพราะว่าร้านอาหารอะไรก็ปิดเนี่ยเราจะยังไงเราจะต้องทำกับข้าวเองอยู่ที่บ้านแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าต่างๆก็ปิดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีเคอร์ฟิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่ากลับมาเหมือนกับสถานการณ์โควิดที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่ากักตุนซื้อของแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังแบบว่ารุนแรงต่อเนื่องนะคะทำไมอยู่ดีๆมีรถตำรวจรถเสียงแบบอิมบูแลนซ์เฮลิคอปเตอร์อีกแล้วอ่ะโหมาเยอะมากเลยอ่ะโอเคค่ะถึงห้างเกลสันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมอสนี่แหละแต่ภาพที่เห็นก็เห็นไหมแถวยาวมากแล้วจะเห็นว่าปกติอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกระจกแต่ตอนนี้เขาเอาไม้อัดมาปิดนะคะตอนแรกมอสเข้าใจว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะปิดนะคะสาขานี้แต่ปรากฏว่าเปิดแต่คนนะเยอะมากคือก่อนหน้านี้ก็มีการกักตุนอาหารในช่วงโควิดนะคะตอนนี้มอสคิดเองนะว่าถ้าสถานการณ์ชุมนุมมันรุนแรงมากๆเกิดเหตุจลาจลแบบนี้ห้างพวก
ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆที่เนี่ยเขาก็อาจเลือกที่จะปิดดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของเขาและดูดิแถวยาวมากๆเลยอะที่สาขานี้ที่คนเยอะๆอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ฮอลลีวูดแล้วตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าหลายคนก็เลือกที่จะแบบว่ามาซื้อของเก็บกักตุนไว้นะคะเดี๋ยวหมอลองไปอีกสาขานึงดีกว่าเนาะเผื่อว่าคนจะน้อยกว่านี้ตอนนี้ด้านหน้านะคะเขาเหมือนปิดถนนนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยอยู่ข้างหน้าคือตอนนี้ค่ะอยากรู้ว่าเขาประท้วงกันตรงไหนให้มองที่ท้องฟ้านะคะจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่แบบว่า 2-3 ลำเลยนะคะเห็นไหมอ่ะข้างบนเนี่ยบินอยู่ที่ไหนมีเฮลิคอปเตอร์ที่นั่นมีกลุ่มผู้ประท้วงค่ะคือเมื่อคืนนะคะกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็มาเดินเส้นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะพาไปดูพาซ่านี้เนี่ยโดนทุบไปหลายร้านเลยนะคะตอนนี้ทุกร้านเนี่ยคือปิดหมดแล้วนะคะเอาไม้อัดมากั้นปิดหมดเลยและตรงซ้ายมือหมอเนี่ยนะคะไวเอทเนี่ยพาร์มาซีเนี่ยเมื่อคืนอ่ะกลุ่มไอ้พวกฉวยโอกาสเนี่ยมันบุกเข้าไปนะคะเตรียมจะไปปล้นแต่ว่าเขามีเคอร์ฟิวเมื่อวานอ่ะ5โมงเย็นทำให้ตำรวจในพื้นที่ในฮอลลีวูดเนี่ยก็เข้าไปแบบระงับเหตุได้ทันนะคะการที่เขาอ่ะขยับเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มขึ้นมันว่าก็ดีนะคะทำให้เจ้าหน้าที่อ่ะทำงานได้ง่ายขึ้นก็ไม่ต้องรอจนมืดนะตอนนี้แทบจะร้านค้าทั้งเส้นฮอลลีวูดเลยนะคะปิดหมดบางร้านเนี่ยไม่ได้ปิดแค่ตรงกระจกนะคะปิดยันแบบว่าโลโก้ร้านข้างบนเลยนะคะหมดว่าหลายร้านเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนหวาดระแวงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านเขาเนี่ยจะโดนทุบหรือเปล่าถ้าตำรวจน่ะมาระงับเหตุไม่ทันนะคะตอนนี้ที่มอสเห็นจากภาพข่าวนะคะมีบางร้านเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยเขาเลือกที่จะพกอาวุธปืนนะคะโอ้เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะโหรถตำรวจยาวเลยอ่ะเห็นไหมข้างในจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาแต่งตัวพร้อมแบบว่าปะทะเลยนะคะโอ้โห10กว่าคันน่ะขับผ่านเราไปอ่ะอันนั้นร้านติ่มซำร้านโปรดของมอสนะคะจำได้ไหมที่มอสบอกว่าชอบมากินตอนนี้ก็ปิดไปเลยจากปกติแค่พนักงานอะลดวันตอนนี้เหมือนว่าพนักงานอะจะไม่มีงานทำอยากจะบอกว่าตรงนี้ชิลมากเลยนะคะที่มอสมาเดินเนี่ยห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแค่ขับรถแค่5นาทีนะคะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็น5นาทีนะคะขับรถอะแค่5นาทีดูสิตรงนี้ก็ชิลมากมอสตกใจนึกว่าใครอะยืนมองเป็นหุ่นคืออย่างที่มอสบอกค่ะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอนุญาตให้นั่งกินอาหารตามร้านได้แล้วนะคะก็ยังมีร้านที่เขาเปิดเป็นปกติคือจากที่มอสสังเกตเนี่ยพวกที่มันฉวยโอกาสมาปนสะดมนะคะส่วนใหญ่อ่ะจะเอาพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าพวกสินค้าแบรนด์เนมนะคะคือมอสมองว่าพวกนี้ไม่ใช่พวกที่ว่าไม่มีจะกินหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาอะแทบจะไม่ปล้นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารเครื่องดื่มแทบจะไม่แบบว่าไม่ไปปล้นสะดมเลยนะคะมอสมองว่าตอนนี้ก็ไม่ควรจะแบบประมาทนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมอสตื่นตระหนกหรือเปล่าจะมาทำให้ทุกคนแบบตื่นกลัวคือก่อนหน้านี้เห็นใช่ไหมคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยเขาอยู่ใกล้บ้านมอสมากๆนะคะเรียกว่าเฉียดไปเฉียดมาอยู่อย่างนั้นเองคือถึงแม้ว่าร้านค้าร้านอาหารเนี่ยทางการเขาจะอนุญาตให้เปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าผู้ประกอบการน่ะเขาเลือกที่จะปิดเพื่อเซฟ
เขาเองอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วยังไงอะมอสว่าการเตรียมตัวไว้มันก็ไม่แปลกนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าสถานการณ์อะจะจบลงเมื่อไหร่ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มอสและถ้าเกิดใครที่อยู่ในอเมริกาก็ขอให้สู้ๆนะคะเราจะต้องผ่านมันไปให้เร็วที่สุดค่ะ